ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างแผ่น CD MP3 นะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดฟังในรถยนต์หรือว่าจะเปิดฟังที่เครื่องเล่น CD ก็ได้นะครับก็วิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Nero Burn นะครับในการเขียนไฟล์ MP3 ลงไปในแผ่น CD ขอเปิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ฮะ Nero Burn ตัวนี้ครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2018นะครับโอเคพอเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับให้เราเลือกไปตัวนี้ครับไปที่ CD-ROM ISO ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะเปิดได้กับเครื่องเล่นแทบทุกเครื่องเลยนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้เป็น No Multi Session ด้วยนะครับ อย่างนี้จะชัวร์สุดนะครับเวลาที่ไปเปิดเล่นกับพวกเครื่องเล่นต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่ New ตัวนี้ครับนะครับตรงนี้เป็นชื่อแผ่นนะครับนี้ตั้งชื่อว่าเป็น Music 01แล้วกันนะครับให้เราเลือกนะครับตรงนี้ครับ Recorder ตัวนี้นะครับให้เรา Choose Recorder ด้วยนะครับคลิกเข้าไปทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามันมีให้เลือก2ตัวนะครับนะครับถ้าใครเลือกตัวบนอยู่นะครับตัว Image Recorder อยู่นะครับให้เปลี่ยนมาเป็น Drive นะครับผมไม่แน่ใจว่าของแต่ละท่านอาจจะได้ไม่เหมือนกันนะครับของผมเป็นได้ J นะครับให้เราสังเกตนะครับมันเขียนว่า DVD R ดับเบิลยูประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วให้กดโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกไฟล์ MP3 นะครับเอามาวางแมทเอาไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของ CD-ROM แล้วนะครับสมมติอันนี้ผมทำให้ดูนะครับผมจะเอา7เพลงนี้นะครับผมก็ลากเลยลากกดแล็กเมาส์ค้างไว้นะครับลากแล้วก็มาปล่อยเอาไว้ในตรงนี้พื้นที่ว่างตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะเอามาวางแมทอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยลากแล้วก็แมทใส่นี้นะครับคือใส่จนกว่ามันจะถึงประมาณแนะนำว่าประมาณอย่าเกิน600เมกนะครับตอนนี้เพิ่งใส่ไปแค่100เมกเองนะ100เมกนิดๆ นะครับก็ใส่ได้อีกจนถึงเนี่ยเลยฮะ600เมกกำลังดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราอัดเข้าไปจนเกินความจุนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นแถบสีแดงๆโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่ครับจะถึง700เมกแล้วนะครับถ้าเราใส่เกินเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนี่มันจะขึ้นเป็นแถบแดงนี้แต่ว่ามันเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลบออกนะครับเพราะว่าส่วนที่เกินเนี่ยยังไงมันก็เขียนลงไปไม่ได้นะครับก็แนะนำว่าจะเกิน600เมกนะครับก็ลบออกไปสัก100เมกนะครับคลิกขวาแล้วก็ remove ครับหรือกดปุ่ม delete ก็ได้นะครับเหมือนกันเนี่ยประมาณ600นิดๆอย่างเงี้ยโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาแผ่น CD นะครับนี่อันนี้เป็นแผ่น Kodak นะ CDR นะครับตัวนี้เป็นขนาดความจุมันนะครับตัวนี้700 MB ครับ700เมกะไบต์นะครับก็ถ้าดูจากหน้าจอก็ตัวนี้ครับ700 MB นะครับความจุแผ่นมันนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นไดรฟ์ DVD แบบ external นะครับเสียบแบบ USB นะครับเปิดออกมานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปวางลงไปโอเคใส่เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วก็กดเบิร์นตรงนี้ครับนี่ครับเบิร์นข้างบนตรงนี้นะครับกดคลิกไปทีนึงมันก็จะถามนะครับแนะนำว่าให้กดตรงนี้ครับไฟนอลนะครับถ้าใครยังไม่ติดไฟนอลนะครับติดไฟนอลไปเลยครับFinal Light Disc นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ครับมันจะมีปรับสปีดอยู่นะครับบางคนเขาก็บอกว่าควรปรับสปีดให้มันต่ำๆนะครับอย่างอันนี้ต่ำสุดคือ 10x นะครับก็ปรับเป็น 10x ไปเลยนะครับเวลาไลท์แผ่นเนี่ยแผ่นมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะชัวร์กว่าไลท์ด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ผมไลท์ด้วยความเร็วสูงสุดตลอดเลยนะครับก็ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรนะครับก็กดเป็น 24x ไปเลยนะครับเสร็จแล้วกดเบิร์นได้เลยฮะตัวนี้โอเคนะครับตอนนี้รอให้มันไลท์ให้เสร็จอย่างเดียวนะครับ
โอเคครับตอนนี้เขียนแผ่นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเปิดฟังที่เครื่องเล่นซีดีกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฟังกับเจ้าเครื่องนี้ครับเครื่องเล่น MP3 นะครับเก่าแล้วเครื่องนี้เดี๋ยวเสียบลำโพงก่อนนะครับเอาลำโพงข้างเดียวก็พอครับทดสอบโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดออกมาก่อนส่วนตรงนี้มันเคยมีแผ่นอยู่ลองฟังดูลืมไปต้องเปลี่ยนเป็นโหมดซีดีครับมาแล้วมาแล้วครับโอเคนะครับอันนี้กดขยับได้ครับเดี๋ยวขยับเพลงครับนี่เล่นเพลงถัดไปครับโอเคนะครับเวิร์คครับเวิร์คครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับโอเคก็เราก็เอาแผ่น CD MP3 นะครับที่เราไลฟ์เสร็จแล้วก็ไปเปิดฟังในรถหรือว่าฟังกับเครื่องเล่น MP3 พวกนี้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับCD นะครับที่เราได้ไลฟ์เสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากที่จะcopy นะครับพูดง่ายคือสำเนามันนะครับให้เราเซฟตัวนี้เอาไว้ครับเนี่ยไฟล์นะครับเราก็เซฟแอดนะครับนะครับเราก็ตรงนี้ก็พิมพ์ครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ครับอันนี้ก็ music 01นี้ก็ได้นะครับเราเซฟนะครับโอเคนะครับถ้าเราปิดหน้าจอตัวนี้ไปนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาใหม่นะครับในโลกเนี้ยนะครับปิดไปนะครับเราก็กดไฟล์นะครับแล้วก็โอเพ่นตรงนี้เราก็จะเจอ Music 01นะครับก็คือเป็นเพลงที่เราชอบแล้วก็ได้คัดเลือกเอาไว้แล้วนะครับเรากดโอเพ่นขึ้นมานะครับนี่นะครับไม่ต้องมานั่งเลือกซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้มันเซฟเก็บเอาไว้เลยนะครับแต่เพลงพวกนี้จริงๆมันมีลิขสิทธิ์นะครับนี่มีลิขสิทธิ์หมดนะฮะพวกนี้นะครับเพลงพวกนี้เนี่ยอันนี้ผมซื้อของลิขสิทธิ์แท้มานะนะครับแต่ว่าผมก็อยากที่จะแบบคืออยากจะเอามันมารวมในแผ่นเดียวนะครับไม่อยากที่จะมีหลายๆแผ่นนะครับก็เราก็สามารถที่จะสร้างแผ่น MP3 ที่มีเฉพาะเพลงที่เราชอบมารวมเอาไว้ในแผ่นเดียวกันได้นะครับก็ทำประมาณอย่างนี้นะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ